You are listening to The Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟัง The Active Podcast ค่ะเอพิโซดนี้อยู่กับอูม ศศิธร สุขบดในรายการเรื่องเล่าเรียนในความร่วมมือในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของ The Active กับเครือข่ายก่อการครูค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อูมชวนทุกท่านเข้ามาอยู่ในห้องเรียนเห็นความคิดค่ะเพื่อจะชวนรู้จักเครื่องมือที่เรียกว่า Visual Thinking เป็นเครื่องมือที่น่าจะช่วยให้ทุกๆคนได้ทำให้เรื่องที่มันเข้าใจยากๆนะให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นอุ้มก็เลยชวนผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลยค่ะก็คือพี่มโนกนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมโนกนะครับสุภวิทย์สงวนคำธรนะครับก็ทำงานอยู่ที่บริษัทตัวเองชื่อ Black Box นะครับ Black Box ก็เป็นทีมที่ทำ Learning Design หรือว่าออกแบบการเรียนรู้ตามโจทย์ต่างๆนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนก่อตั้งก่อการครูมาด้วยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เขินๆนิดนึงแต่ใช่ครับ ยินดีที่พบครับและที่พี่มโนกบอกกับอูมว่าเขินๆเนี่ยไม่ใช่แค่แนะนำว่าเป็นผู้ก่อตั้งก่อการครูแต่ว่ารู้สึกเขินด้วยที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Visual Thinking เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันยาวๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนเชี่ยวชาญกว่าผมนี่ผมชวนมาด้วยนะอีกคนนึงนะครับคือเอางี้เป็นคุณครูการนำก่อการครูของเรานี่แหละครับเดี๋ยวชงให้คุณครูแนะนำตัวนิดนึงจ้าค่ะสวัสดีค่ะนิ้วนางนะคะค่ะตอนนี้เป็นคุณครูสังคมศึกษานะคะอยู่ที่โรงเรียนดงมะไฟวิทยาค่ะจังหวัดสกลนครนะคะพอดีเป็นครูแกนนำรุ่น2นะคะนอกจากเป็นคุณครูที่เอาเครื่องมือ Visual Thinking ไปใช้ในห้องเรียนยังเป็นคนที่เปิดเพจขึ้นมาชื่อว่าเพจวาดไปเรื่อยที่คุยเรื่องนี้จริงๆจังๆเลยนะคะค่ะพี่มโนกในฐานะที่อูมบอกแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะเริ่มคุยกันยังไงดีนะได้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก็อาจจะฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นสักนิดนึงก่อนเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็โหตอนนี้คิดว่านะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับพวกภาพวาดง่ายๆสวยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผ่านทางFacebook หรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆในการสรุปคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ตามเพจต่างๆแม้แต่ The Active เองก็หันมาใช้เครื่องมือนี้มากขึ้นก็เรียกว่าเป็นน้องๆในเครือข่ายเรานี่แหละที่สนใจเรื่องของการสรุปประเด็นแล้วก็ใช้วิชวลมาช่วยในการสื่อสารเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเผื่ออิงจากผลงานตรงนั้นเนี่ยรวมถึงที่อยู่บนเพจของครูนิ้วนางด้วยนะครับก็เราก็จะเรียกว่า Visual Note Taking เนาะซึ่งมันจะเป็นแขนงหนึ่งของ Visual Thinking นะครับคือพูดแบบนี้หมายความว่า Visual Thinking เนี่ยมันเป็นทักษะที่มันค่อนข้างกว้างๆกลางๆที่พูดถึงการใช้ภาพง่ายๆมาช่วยในการคิดการสื่อสารเนาะภาพง่ายๆก็คือเนี่ยสมมุติน้องอูมหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าคิดอะไรก็ตามเนี่ยจรดปากกาแล้วก็วาดไปด้วยไม่ต้องสวยงามไม่ต้องซีเรียสเรื่องความเหมือนเลยทั้งสิ้นเนาะวาดภาพบวกกับคำเนาะคีย์เวิร์ดประกอบเนี่ยอันเนี้ยวิธีแบบนี้ครับที่ใช้ภาพวาดการมองแล้วก็การคิดเนี่ยประกอบกันเนี่ยมันก็จะถือได้ว่าเป็นเรื่อง Visual Thinking แล้วไม่จำเป็นต้องสวยเหมือนที่เราทำ Visual Note บนโซเชียลมีเดียที่เราเห็นก็ได้แต่ว่า Visual Note ก็จะเป็นแขนงต้องแยกก่อนอย่าเพิ่งไปถึงคำว่า Visual Note ใช่ไหมคะคือให้รู้จักคำว่า Visual Thinking คือต้องรู้จักมองเรื่องนึงหรือเรื่องกี่เรื่องก็แล้วแต่ให้เป็นภาพให้ใช้ภาพเป็นการช่วยคิดเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องสวยคือ Visual Note นี่จะเน้นดูรู้เรื่องดูเข้าใจง่ายเพราะนั้นพูดกันภาษาชาวบ้านคือต้องสวยนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเราจะใช้ Visual Thinking ในการทำงานในการเรียนรู้ครับไม่ต้องสวยก็ได้ก็แค่เราคิดอะไรเราพูดอะไรเราสื่อสารอะไรเราหยิบกระดาษแล้วก็มาวาดรูปประกอบด้วยแล้วก็ใช้ในการช่วยคิดช่วยสื่อสารเนี่ยเท่านี้มันก็คือเป็น Visual Thinking แหละครับอย่างที่พี่มโนกบอกเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วก็นิยมนำมาใช้ในหมู่คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าถ้ามีคนรุ่นใหม่หรือว่าคนในโลกโซเชียลเนี่ยสนใจการสื่อสารในลักษณะเนี้ยเด็กๆรุ่นใหม่ก็น่าจะสนใจถ้าหากว่าเป็นเนื้อหายากๆแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ไหมคะใช่ครับ Visual Thinking มันจะมีประโยชน์4ด้านผมก็พี่ก็ตั้งเล่นๆว่า4C แล้วกันเนาะง่ายๆC แรกก็คือว่า clarify ครับ clarify ก็คือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้วาดออกมาบางทีแบบเราคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้นสมมติเราคิดถึงเรื่องการเรียนสมมติพี่คุยกับอูมเนี่ยเรื่องการเรียนในหัวอูมกับการเรียนในหัวพี่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติเราวาดรูปออกมาเนี่ยมันจะทำให้ความคิดเรากระจ่างอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราตั้งชื่อทักษะนี้ว่าคิดเห็นเป็นภาพเลยคือเราเห็นความคิดของเรา ออกมาเนาะซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าภาพไม่ต้องสวยเอาแค่แบบพอรู้เรื่องก็พอแล้วว่าเรากำลังสื่อสารถึงการเรียนแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็คือ clarify ครับอันที่2ก็คือมันก็สามารถเอาไป communicate ได้ communicate นี่ไม่ได้แปลว่าภาพนี้จะต้องสวยงามมากมายเนาะแต่อย่างน้อยคนอื่นดูพอเข้าใจอาจจะบวกกับการสนทนาเพิ่มเติมการถามการคุยกันเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีที่2สีที่3เนี่ยอันนี้ก็น่าจะพบในห้องเรียนบ่อยก็คือ collaborate ภาพง่ายๆเนี่ยมันมีคล้ายๆว่ามันมีมนต์เสน่ห์ของการที่แบบเล่นอ่ะสมมุติว่าเรานึกภาพแบบเป็นภาพถ่ายสวยๆเนาะเราจะไม่ค่อยเราจะเสพอย่างเดียวนึกออกมั้ยเราจะดูแต่ว่าแม้กระทั่ง Visual Note ที่สวยๆก็ตามเนาะเราจะดูแต่ถ้าสมมติว่า Visual Thinking เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามนุษย์เราเจอภาพแบบเนี้ยมันจะมีแบบคันไม้คันมือนึกออกมั้ยมันจะแบบอยากหยิบปากกาหยิบสีมาร่วมละเลงร่วมคุยด้วยเพราะฉะนั้นเวลาสื่อ Visual Thinking ทำงานเป็นทีมเนี่ยเช่นสมมติประชุมกันเอากระดาษมาวางซะหน่อยแล้วก็อ่ะเนี่ยคุยกันไปแล้วก็วาดๆไปด้วยมันก็จะมีมนต์เสน่ห์ของการเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมคุยกันก็เป็นสีที่3ก็คือ collaborate นะครับแล้วก็สุดท้ายก็สีที่4ก็ conclude ก็คือพอเราคุยกันคิดกันมองภาพไปเนี่ยเยอะแยะมากมายบนกระดาษแล้วเนี่ยสมมุติว่าให้ลองขมวดซะหน่อยแบบอาจจะสรุปเป็นสั้นๆสัก 2-3 ย่อหน้าหรือว่าแม้กระทั่งทำ visual note ที่เป็นตัวสรุปออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ conclude หรือว่าจับประเด็นสำคัญรวบยอดได้ดีนะครับพี่มโนคิดว่าตอนนี้คุณครูนิ้วนางเนี่ยแอบวาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่เหมือนกันเนี่ยเขียนมือยิกๆเนี่ยนะครูนิ้วนางเดี๋ยวนี้อะไรก็คงให้ครูหน่อยมีเรื่องอะไรก็วาดลงไปเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าได้เอาเข้าไปใช้งานในห้องเรียนยังไงบ้างคือปกติอะค่ะเด็กๆอะในห้องเรียนนะคะแบบคุณครูเขาจะให้โจทย์เยอะมากเลยอะค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะแบบพอเราใช้ภาพอะไรในห้องเรียนมันจะทำให้เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดความสนใจนักเรียนเยอะมากแต่คราวนี้ค่ะพอเอาไปใช้ในห้องแล้วอะเด็กอะกลัวการวาดรูปมากเลยเด็กกลัวแบบครูมันไม่สวยหนูไม่อยากวาดเพราะมันไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจเขาก่อนว่าเฮ้ยไม่สวยไม่เป็นไรเลยค่ะไม่สวยไม่เป็นไรเลยลูกเอาเลยไปกับครูก็ได้เดี๋ยววาดไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็ทำเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าวาดตัวเล็กๆที่แบบใช้เส้นน้อยๆแต่ได้ผลมากๆอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนแบบค่อยๆซึมเข้าไปในห้องแล้วกลายเป็นว่ามันมีโมเมนต์หนึ่งที่เด็กว่าครูหนูอยากวาดรูปอีกได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอาดิเดี๋ยวพาทำอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบในห้องของหนูค่ะมันค่อยๆมีสีสันมากขึ้นอย่างตัวของคุณครูนิ้วนางเองเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่มาก่อนแล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูชอบวาดรูปมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่คนวาดสวยมันก็เลยทำให้แบบเรากลายเป็นว่าพอเราจะไปทางศิลปะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไปไม่ถึงอะค่ะเราก็ได้วาดคนเดียวของเราในสมุดเล็กๆของเราอะค่ะแต่พอดีมาเจอกับพี่มโนวันช่วงก่อการครูรุ่น2อะค่ะพี่มโนก็เลยมาดีมาเดี๋ยวพี่พาทำอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดประเด็นตรงนั้นนะคะกลายเป็นว่าหลังจากนั้นหนูก็เอามาใช้ในตัวเองแล้วก็เอามาใช้ในห้องเรียนเยอะขึ้นเลยขอถามนิ้วนางเพิ่มตรงจุดเมื่อกี้ครับว่าตอนแรกนิ้วนางก็รู้สึกว่าตัวเองก็วาดรูปแต่ว่าไม่ได้สวยงามอะไรมากเนาะเพราะนั้นถือว่าไม่ใช่ไปทางศิลปินอยู่แล้วไอ้ที่บอกว่ามันเจอพี่แล้วก็อะไรมันจุดประเด็นให้นิ้วนางรู้สึกว่าจริงๆมันก็ใช้ได้นี่หว่าเอามาใช้ในกับการเรียนการสอนหรือว่ากับเด็กๆเราได้นี่หว่าอะไรมันจุดประเด็นตรงนั้นถ้าเริ่มต้นที่ตัวหนูนะคะหนูอะเชื่อหนูคิดว่าตัวเองอะพูดไม่รู้เรื่องพอเราสื่อสารออกไปอะการพูดของเรามันไม่เป็นระบบอะค่ะไม่กล้าพูดแต่กล้าวาดใช่ไม่กล้าพูดแต่เราชอบมากที่จะวาดใช้คำพูดอย่างเดียวบางทีคนฟังรู้สึกทำหน้างงๆใส่เราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมของนิ้วนางแล้วขณะเดียวกันก็คือเริ่มวาดไปด้วยใช้ข้อความไปด้วยมันเหมือนเป็นการจัดระบบความคิดเราอะค่ะว่า1 2 3 4มันเป็นแบบนี้เราควรจะสื่อสารให้แบบเป็นลำดับขั้นตอนแบบนี้นี่นะเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเป็นการจัดระบบความคิดตัวเองแล้วมันก็เลยทำให้แบบช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาค่ะการพูดของหนูมันดูคนอื่นจะรู้เรื่องขึ้นถึงแม้ไม่ได้วาดแต่ว่าวิธีการลำดับเรื่องมันก็จะค่อยๆอัปเกรดกันแหละถูกไหมพอหลังๆนะครับอันนี้มันเป็นหลักสำคัญของเรื่อง Visual Thinking เลยนะครับก็คือว่าVisual Thinking เนี่ยคือเกิดมาจากความรู้ที่ว่าสมองมนุษย์เนี่ยเรารับสารเนี่ย2 ทางพร้อมกันเนาะ คือมันให้นึกถึงถนนสองเลนในหัวก็คือมีทั้งรับสารเป็นแบบภาษาก็คือคิดเป็นภาษาคิดเป็นคำเราได้ยินหรือเราอ่านเนี่ยเราจะคิดภาษาด้วยเหมือนสมมติว่าถ้าอูมหรือนิ้วนางเหมือนคิดกับตัวเองอ่ะเราจะเหมือนได้ยินเสียงคนอีกคนพูดกับเราใช่ไหมอันนั้นคือความคิดมันเป็นภาษาแต่ในทางเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยสมองเราก็คิดเป็นภาพด้วยแต่ว่าเวลาที่เราเหมือนกับสื่อสารกันเนี่ยสมมติเราพูดอย่างเดียวแปลว่าเราใช้ถนนเลนเดียวอ่ะนึกออกป่ะอีกเลนนึงน่ะเราปล่อยไปเพราะนั้นบางทีมันก็เลยทำให้สมองเนี่ยมันรับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่เหมือนอย่างนิ้วนางพูดเมื่อกี้พอเราเริ่มพูดประกอบกับเราโชว์ภาพบางอย่างซึ่งภาพวาดง่ายๆก็ได้มันไม่ต้องสวยเนาะมันทำงานประกอบกันทั้งภาพและคำมันก็เลยทำให้การรับสารในสมองเราเนี่ยมันเต็มทั้งสองเลนก็คือภาพกับคำมันช่วยกันทำงานเหมือนกันตอนที่คุณครูนิ้วนางเองหรือเราเองเนี่ยเห็นความคิดตัวเองเวลาเราวาดความคิดตัวเองยังไม่ต้องให้ใครดูก็ได้นะเราคิดไปแล้วก็วาดไปเนี่ยสมองเราเวลาเราคิดเราคิดเป็นภาษาอยู่แล้วแล้วพอตาเราเห็นรูปวาดที่เราวาดเนี่ยมันก็เลยไปช่วยให้ทั้งสองเลนการทำงานของสมองทั้งสองเลนเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วอันนี้ครับเป็นหลักพื้นฐานของ Visual Thinking เลยว่าทำไมมันถึงเยอะตัวครูนิ้วนางเองเป็นคนที่สื่อสารออกมาด้วยภาษาพูดอ่ะรู้สึกว่าตัวเองสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าการจัดระเบียบความคิดผ่าน Visual Thinking เนี่ยทำให้ครูนิ้วนางมันเหมือนมันผ่านการคิด2สเต็ปแต่ว่ามันสื่อสารออกไปได้รู้เรื่องมากขึ้นแต่สำหรับอูมนะอูมอะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบคิดแล้วก็สื่อสารออกไปแต่วาดรูปไม่ได้เรื่องเลยอะค่ะคือคิดว่าคนที่มาฟังวันเนี้ยจะมีคนที่เป็นแบบอูมมาเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันจะแนะนำอูมยังไงดีคะสมมติพูดถึงอูมเหมือนพูดกับคุณผู้ชมกันนะอูมอยากฝึกใช่ไหมก็อันที่1ก็คือให้เราลองท่องศัพท์นะครับท่องศัพท์คืออย่างนี้ปกติเวลาพี่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยจะมีกิจกรรมอันนี้เป็นตัวแรกๆเลยก็คือ Visual Vocabulary เนาะ Vocabulary ที่แปลว่าชุดคำศัพท์อะเหมือนตอนเด็กๆเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณครูก็จะแบบ assign ให้ท่องศัพท์ A and mode B boy อะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็คือมันหลักการเดียวกันก็คือสมมติเราฝึกภาษาเราจะพูดภาษาอังกฤษถ้าเราคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะช้าใช่มั้ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้า Visual Thinking ก็เหมือนกันคือถ้าจะคิดเป็นภาพอ่ะคุณมีคลังภาพในหัวมันก็จะเร็วคือมันจะขึ้นมาเลยมันไม่ต้องนั่งนึกว่าเอ๊ะจะวาดอันนี้มันต้องวาดยังไงวะอะไรเงี้ยทีนี้ทำยังไงล่ะมันก็คือต้องท่องศัพท์ครับท่องศัพท์ก็คือว่าวาดทุกวันวาดเก็บไปบ่อยๆครับวิธีการก็อาจจะเป็นว่าอย่างสมัยพี่ฝึกแรกๆเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ18-20ปีที่แล้วนะตอนนั้นก็คือพี่จะมีสมุดขำดิแก่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็จะมีแบบสมุดเป็นเล่มๆเลยอ่ะคือแบบสมมุติว่าแล้ววันๆนึงอ่ะเราได้ยินคำอะไรที่มันแปลกๆเช่นเนี่ยสมมุติว่ามาคุยกับ Deactive วันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้เฮ้ยการเรียนรู้จะวาดรูปยังไงวะเราลองเขียนเป็นคำไว้ก่อนการเรียนรู้แล้วก็ลองวาดรูปไป 3-4 รูปเท่าที่เรานึกออกหรือถ้าเรานึกไม่ออกเราก็ไปเสิร์ชดูก็ได้ใช่สมมุตินิ้วนางนึกถึงภาพการเรียนรู้นึกถึงคำว่าอะไรเหมือนเด็กกำลังทำอะไรสักอย่างค่ะในมือของเขากำลังแบบทำต่อเติมอะไรอย่างนี้อยู่ประกอบรถของเล่นสมมติอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งพี่อาจจะนึกภาพว่าเป็นคุณตาคุณยาย2คนกำลังลองเล่นFacebook อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบนึงใช่ไหมประมาณนี้คือเหมือนกับว่าให้เราลองท่องศัพท์ที่เป็นภาพก็คือเหมือนกับว่าเราวาดภาพเก็บไว้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปแบบเขาเรียกอะไรซีเรียสว่ามันจะต้องแบบเฮ้ยคนอื่นจะมาเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องเอาตัวเองเข้าใจก่อนเราทำเก็บไว้ไปแล้วอันที่2วาดภาพบวกคำเพื่อบรรยายเรื่องที่เราคลั่งไคล้ครับเรื่องที่เราชอบปกติเรื่องที่เราชอบอ่ะเราจะอินหรือเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมสมมติพี่ไม่สมมติอ่ะพี่ชอบกินปิ้งย่างสมมตินะพี่อาจจะแบบเฮ้ยลองวาดสักหนึ่งหน้าที่แบบบรรยายว่าสมมติว่าเปรียบเทียบก็ได้ระหว่างปิ้งย่างยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเป็นยังไงอูมเองก็อาจจะเลือกบางข้อบางเรื่องสมมติอูมไม่รู้ว่าอูมชอบอะไรยกตัวอย่างสิถ้าพูดถึงตอนนี้อูมชอบดูเรียกว่าโซเชียลมีเดียดู YouTube ดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยสมมุติอาจจะแบบอยู่ว่างๆอูมก็หยิบกระดาษมาแล้วก็ลองแบบวาดๆรายการ YouTube YouTube Channel 10ช่องที่อูมรู้สึกว่าอินในช่วงนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไว้คือเหมือนกับข้อแนะนำแรกเป็นเหมือน Visual Vocab คือท่องเป็นคำใช่ไหมครับข้อแนะนำที่2เนี่ยคือให้ลองเริ่มแตะเรื่องบ้างอันที่เป็นเรื่องราวอันที่มันมากกว่าคำแหละแต่ว่าเรื่องราวถ้าไปเอาของคนอื่นเดี๋ยวก็จะแบบเราก็จะติดขัดหรือว่าเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วเรื่องที่เราคลั่งไคล้นี่แหละเรื่องเราชอบแล้วมันจะวาดได้ไหมล่ะพี่มโนกได้ก็กลับไปข้อ1ไงข้อ1ไงติดตรงไหนติดตรงไหนก็ลองไปใช้เวลานั่งนึกดูหรือไปเสิร์ชเรฟเฟอเรนซ์ดูก็ได้คือว่าเป็นภาพใช่ไหมคะไม่ใช่เอาคำสั้นๆมาเขียนแบบนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะ ลองวาดเป็นภาพดูก่อนครับวาดเป็นภาพดูก่อนแล้วก็แต่จริงๆ Visual Thinking ก็บอกว่าถ้าติดจริงๆวาดภาพไม่ได้ก็คือเขียนคำคีย์เวิร์ดไปก็ได้กำกับแต่ลองก่อนครับแล้วก็สุดท้ายข้อ3อันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือว่าพยายามอยู่กับเพื่อนที่จะไม่บูลลี่เราครับ คืออันเนี้ยต้องก้าวข้ามนิดนึงคือจริงๆอ่ะส่วนใหญ่คือความสามารถเรื่องนี้ของมนุษย์เราครับเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเรามักจะถูกสังคมอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนไทยเราในช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยเนาะเราไม่ได้ถูกคนรอบข้างนี่แหละแบบเฮ้ยวาดอะไรของมึงเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้จะวาดเพื่อไปโชว์ใครไงประเด็นที่เมื่อกี้นิ้วนางยกตัวอย่างด้วยครับว่าถ้าเป็นพอเป็นคุณครูนิ้วนางอยู่หน้าชั้นใช่ไหมแล้วคุณครูเริ่มก่อนคุณครูเป็นคนวาดก่อนมันก็เลยจะก้าวข้ามกำแพงนี้ไปให้เด็กๆเห็นเป็นตัวอย่างด้วยว่าเฮ้ยขนาดครูยังวาดเลยแล้ววาดไม่ได้ดีกว่าครูเท่าไหร่หรอกใช่ใช่จริงใช่ไหมคะจริงใช่ไหมคะครูนิ้วนางจริงค่ะอย่างของครูนิ้วนางนี่ก้าวข้ามยังไงอ่ะตอนแรกอ่ะไม่กล้าเอาไปใช้นะคะพี่หนุ่มคราวนี้พอแบบเนื้อหามันเยอะมากแล้วคราวนี้พอเราต้องสอนออนไลน์ด้วยแล้วกลายเป็นว่าเราจะย่อยยังไงให้เขารับรู้ได้ง่ายขึ้นหนูก็เลยต้องใช้ทั้งภาพใช้ทั้งข้อความในการที่จะสื่อสารให้เขาเหมือนเราก็เริ่มค่อยๆเริ่มด้วยตัวเรานะคะแบบล่าสุดเดี๋ยวจะเล่าไม่รู้จะบาปไม่บาปนะไม่บาปหรอกไม่บาปหรอกค่ะก็เอามาแชร์แล้วเนาะคงแบบให้อภัยกันได้แล้วล่ะโอเคล่าสุดสอนม.5 สอนพุทธประวัติค่ะค่ะก็เลยวันนี้เดี๋ยวเรามารู้เกี่ยวกับไทม์ไลน์พุทธประวัติกันเนาะหนูก็เลยแบบอย่างน้อยแต่หนูต้องทำการบ้านเรื่องเนื้อหามาก่อนตัวเนื้อหาของไทม์ไลน์นั้นใช่ไหมใช่ใช่ก็ถามกับนักเรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าประสูติเราคิดถึงอะไรกันนักเรียนแบบเอ้ยเกิดใช่ไหมครูใช่ใช่เกิดก็ถามแล้วก็ถามย้อนขึ้นว่าแล้วเรามองคำว่าเกิดภาพในหัวเรามันเป็นยังไงเด็กก็แบบเฮ้ยทารกหรือเปล่าครูแต่เด็กบางคนที่แบบเห็นภาพพุทธประวัติที่แบบเคยเห็นมาบ้างแล้วเด็กก็จะแบบเฮ้ยแต่เขาต้องเดิน 7-9 นะครูอย่างเงี้ยเห็นเขาบอกมีดอกบัวรับด้วยครูมีดอกบัวต้องเปล่งวาจาได้ด้วยอย่างเงี้ยนี่เลยแบบงั้นเอาอย่างนี้เรามาตกลงกันในห้องเราละกันว่าแล้วเรามองภาพการประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงทารกก็ได้ครูทารกรูปแบบไหนเด็กมีห่อผ้าห่อไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพาเขาวาดแบบวาดง่ายๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบขั้นต่อมาออกผนวดเราบวชในความคิดเราเป็นยังไงแล้วพอแบบตรัสรู้เป็นยังไงลูกเราเห็นอะไรบ้างเราจำอะไรบ้างเด็กก็เลยแบบครูตรัสรู้ก็ต้องมีแสงออกมาใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยใช่ใช่ใช่ก็เลยพาเขาวาดเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพุทธประวัติในคาบนั้นมันรู้สึกแบบเด็กก็สนุกกับการที่แบบคิดว่าไปด้วยได้คุยกันด้วยนะใช่ครับก็แปลว่าครูนิ้วนางเป็นคนก้าวข้ามกำแพงนี้ให้ก่อนเลยสำคัญที่บทสนทนามากกว่าว่าเราเข้าใจเรื่องการบวชยังไงเรื่องการประสูติยังไงใช่ไหมประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเครื่องมือก็จะมีประมาณ 2-3 ข้อมี3ข้อตามที่พี่มโนบอกแล้วก็ครูนิ้วนางช่วยเสริมเพียงแค่เริ่มจากการคิดคำแล้วแปลงไปเป็นภาพจากนั้นเริ่มให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นโดยเอาที่มันเป็นเรื่องราวเอาคำที่มาแปลงเป็นภาพเหล่านั้นมาสร้างให้มันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นสุดท้ายเลยก็คือฝึกให้มันคล่องฝึกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่าเรื่องของ Visual Thinking มันไม่ใช่เรื่องของงานศิลปะที่จะมาบูลลี่กันเหมือนที่ผ่านมาว่าศิลปะคือการวาดรูปสวยเหมือนที่เคยผ่านการเรียนมาที่รู้สึกว่างานวิชาศิลปะมันต้องวาดรูปสวยเพราะว่าไม่สวยไม่กล้าวาดเลยจนถึงวันนี้ครับค่ะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ขอเสริมนิดนึงก็ในวงการก็เลยจะมีโค้ดประมาณนี้ครับน้องอูว่า it's not about art it's about thinking ค่ะหมายถึง Visual Thinking นะก็คือว่าคือถามว่าวาดสวยเป็นแบบศิลปะผิดไหมไม่ผิดนะอันนั้นคือวิชาศิลปะมันก็มีโจทย์ของเขาเนาะคือโจทย์ของการที่ต้องสื่อสารอารมณ์สื่อสารมิติต่างๆให้มันครบตามของศิลปะเขาก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าไอ้องค์ความรู้เนี้ยมันไม่ใช่ it's not about art เนี่ยมัน about thinking เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันใช้แทนความคิดคุณได้หรือว่ามันสามารถใช้แทนความคิดของเราทั้งกลุ่มได้ที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยมันก็ตอบโจทย์แล้วแค่นั้นเองครับความพิเศษของมันคือถ้าหากว่าเราสามารถเป็นคนที่มีทักษะเรียกว่า Visual Thinking ที่สามารถคิดเห็น เรื่องต่างๆแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นเรื่องราวได้มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีแสงออร่าพิเศษออกมายังไงบ้างนะคะโอ้โหมีแสงเลยเหรอน่ากลัวมากก็คิดว่าอันที่หนึ่งที่ทำมาบ่อยๆครับมันจะทำให้การจัดเรียงในหัวเราเวลาเราคิดมันเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยเนาะคำว่าเป็นระเบียบก็คือแม้ว่าจะไม่ได้มีกระดาษหรือมีภาพมาช่วยในการพูดในการเล่าเลยแต่ว่าลักษณะของการพูดของเรามันก็จะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ค่อยๆไปตามสเต็ปได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆเพนพอยท์ที่พี่เริ่มฝึกก็เหมือนนิ้วนางเลยคือเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแต่พอฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆปรากฏว่าหลังๆเราไม่ต้องใช้กระดาษแหละแต่เหมือนแบบเวลาเรานึกมันจะเป็นฉากมันจะเป็นสเต็ปเอาเองขึ้นมาเลยครับเพราะนั้นก็คือว่าถ้าทำบ่อยๆเนี่ยวาดรูปสวยขึ้นไหมอันนั้นเป็นเรื่องรองเรื่องหลักก็คือ thinking ของคุณมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีวิธี organize ข้อมูลได้ดีขึ้นครับอันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องการโยงนะครับการเชื่อมโยงหมายความว่าสมมติว่าเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรเราเห็นอะไรอย่างนึงเช่นหรือเรานึกถึงอะไรอย่างนึงมันก็จะแบบปิ้งไปนึกอย่างอื่นด้วยไปนึกเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้ด้วยได้อย่างเร็วขึ้นตอนเราฝึกทำวิชวลเนี่ยวิธีการคิดของเราคือมันต้องรวบเอาความหมายต่างๆใช่ไหมออกมาเป็นภาพให้เร็วที่สุดเพราะนั้นมันจะฝึกวิธีการจับประเด็นวิธีการค้นหาไฮไลท์วิธีการทำยังไงว่าทำให้ข้อมูลเยอะๆประมาณนี้มันมาอัดอยู่ในรูปนี้หรือหน้านี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็จะฝึกวิธีการโยงเห็นตรงนี้ไปโยงกับตรงนั้นเห็นตรงนั้นไปโยงกับตรงนี้นะครับนี่นางมีเพิ่มเติมไหมจ๊ะเชิญพอเด็กได้เอาไปใช้อะค่ะแล้วคราวนี้มันเห็นความที่ลายเส้นของเด็กแต่ละคนอะไม่เหมือนกันค่ะแล้วเด็กก็จะแบบมีรีแอคชั่นกลับมาแบบตัวเขาเองอะค่ะว่าครูแบบพอจะย่อยข้อมูลออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นี้มันก็ทำให้แบบเด็กก็จะซึมตรงนี้เข้าไปมันจะเห็นความต่างของเด็กแต่ละคนเลยอะทำให้ทุกคนเห็นทั้งห้องว่าโอเคทุกคนไม่เหมือนกันเลยทุกคนมีชุดภาพในหัวที่มันต่างกันแล้วทุกคนก็เอามาลงในสมุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยอย่าไปบูลลี่กันนะอะไรเงี้ยคือมันเตือนกันเองอะค่ะโดยที่ครูไม่ต้องทำอะไรเลยพอเขาได้เห็นผลงานของเพื่อนเขาอะอันนี้คือในห้องค่ะอันนั้นอาจจะขมวดของนิ้วนางมาเพิ่มนิดนึงก็คือเป็นข้อ3ก็คือว่าไอ้แสงที่เปล่งออกมาเนี่ยก็คือเฮ้ยมันทำให้เราเข้าใจความคิดซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นด้วยใช่เหมือนแบบเนี่ยถ้าคุยกันเฉยๆแบบอาจจะเข้าใจกันผิดได้ง่ายหรือว่านึกว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าจริงๆไม่ได้เข้าใจแต่พอเราทำวิชวลไปบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นไอ้เพื่อนคนนี้มันคิดแบบนี้ว่ะไอ้เพื่อนคนนี้มันคิดแบบนี้มันเหมือนว่ามันเป็นทางลัดในการที่เราจะเข้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่คุณหมายความถึงสิ่งที่คุณให้คุณค่ามันคือประมาณไหนวะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราได้เอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วทำให้รู้สึกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะเรื่องของ Visual Thinking มันไม่ใช่แค่เรื่องของความสนใจของใครคนใดคนหนึ่งหรือคนที่ชอบเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือนึงที่สามารถเอามาทำให้การเรียนรู้หรือว่าการจัดการห้องเรียนหรือแม้แต่การจัดการระบบความคิดของตัวเองอะมันเป็นสกิลพิเศษที่น่าฝึกมากๆตรงเนี้ยค่ะก็เลยนำมาสู่คำถามตอนนี้ว่าถ้าหากว่าอยากจะฝึกแบบจริงๆจังๆแบบเนี้ยอยากจะฝึกกับพี่มโนอยากจะฝึกกับคุณครูนิ้วนางจะสามารถเข้ามาขอฝึกได้ยังไงบ้างคะถ้าพี่ตอบก็จะตอบเหมือนที่ตอบนิ้วนางแล้วก็ตอบทุกคนครับว่าไม่ต้องฝึกกับผมครับเริ่มเลยครับใช่ก็เริ่มเลยใช่หยิบกระดาษมาเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้ผมช่วยก็อาจจะเดี๋ยวของอันนี้ถ้าพูดแบบขายของนิดนึงเนาะก่อการครูเองก็ตามครับหรือว่าที่ Black Box ที่ทีมที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเวิร์คช็อปอันนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับเรื่อง Visual Thinking อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ย้อนไปตอบสิ่งที่อยากจะตอบจริงๆก็คือเหมือนที่นิ้วนางบอกเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆเริ่มได้เลยครับพวกวิธีการฝึกที่เราพูดไปเมื่อกี้ในรายการเนี่ยนะครับจริงๆก็มีทั้งวิดีโอ YouTube อะไรเงี้ยทั้งที่ก่อการครูก็ทำผมก็ทำอะไรเงี้ยนะครับมีตัวอย่างมากมายแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยบนเพจ Black Box ก็มีเพจของนิ้วนางก็เข้าไปดูได้อะไรเงี้ยคือวาดไปเรื่อยวาดไปเรื่อยเนี่ยครับคือวิธีฝึกมันก็คืออย่างเงี้ยครับเราเชื่อในมือเชื่อในความคิดของเราแล้วก็วาดไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าวาดแล้วเฮ้ยติดขัดเราก็ไปดูตัวอย่างซึ่งตอนนี้ตัวอย่างก็มีเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าจริงๆเพราะนั้นไม่ต้องมีผมก็ได้ถ้าเราอยากฝึกจริงๆเนี่ยเราเชื่อในการคิดเชื่อในมือไม้เชื่อในสายตาของเราแล้วก็หยิบกระดาษมาเริ่มเลยเริ่มยังไงก็นี่แหละนึกถึงคำอะไรลองเปลี่ยนเป็นภาพก่อนง่าย นึกภาพไม่ออกเสิร์ชดู reference ต่างๆเก็บไปเรื่อยๆวันนึงรู้สึกว่าเฮ้ยพอสมควรแล้วลองเล่าเป็นเรื่องราวเริ่มจากเรื่องราวที่เราชอบเราอินก่อนก็ได้โดยสรุปก็คือมาเรียนได้ครับยินดีครับก็คงจะมีข่าวถ้ามีเนาะออกอยู่บนเพจก่อการครูหรือ Black Box เรื่อยๆนะครับจริงนิ้วนางก็มีเหมือนกันนี่นะครับนิ้วนางขายต่อเลยไหมคะเพิ่งไปสอนมาอ๋อส่วนใหญ่ก็อาจจะเหมือนแบบอาจารย์เขาติดต่อมาให้ไปเป็นวิทยากร Visual Thinking บ้างค่ะก็เราก็ใช้กระบวนการที่พี่มโนกได้ถ่ายทอดมาให้เราก็ไปถ่ายทอดให้น้องๆต่อส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเป็นสายในสายไงครุศาสตร์อะค่ะที่ราชภัฏสกลนครเขาสนใจว่าเอาเครื่องมือไปใช้แล้วอาจจะเห็นผลจริงๆเขาก็เลยให้หนูไปเขาให้หนูไป3 ปีติดแล้วอะค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเอาว่าไม่ได้สะดวกจะเข้าเวิร์กช็อปไม่ว่างไม่ต้องครับหยิบกระดาษมาเริ่มเลยก็ได้เริ่มเลยแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรียกว่ามันเป็นทักษะคล้ายๆกับงานสื่อสารผ่านกราฟิกเหมือนกันในการรวบเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากๆแล้วคนทุกวันเนี่ยขี้เกียจอ่านแต่ว่าการสรุปอะไรออกมาแล้วสามารถเข้าใจได้แล้วน่าสนใจยกตัวอย่างคล้ายๆกับเราอ่านหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะอย่างเงี้ยคือมันภาพมันดึงแล้วก็มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันจะยากในการเข้าไปอ่านแล้วมันก็เป็นทักษะที่เชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลังจากเนี้ยมันน่าจะทำให้เรานำไปต่อยอดในชีวิตของตัวเองเนี่ยแหละไม่ใช่แค่ว่าเป็นของคุณครูหรือเป็นของนักเรียนแต่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ The Active Podcast ที่ชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับการจัดการความคิดในการสื่อสารออกมาผ่านรูปภาพในรายการเรื่องเล่าเรียนที่วันนี้ชวนพี่มโนกแล้วก็ชวนครูนิ้วนางมาเปิดห้องเรียนเห็นความคิด Visual Thinking ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาฟังเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่นวัตกรรมหรือว่าเครื่องมือหรือว่าไอเดียที่เกี่ยวกับ Visual Thinking ซึ่งการสื่อสารผ่านความร่วมมือของ The Active กับก่อการครูเนี่ยก็มีอีกหลายเครื่องมือแล้วก็หลายๆไอเดียที่อยากจะชวนทุกๆคนเข้ามาฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันด้วยนะคะเพียงแค่คลิกเปิดเว็บไซต์ของ The Active deactive.net ค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อ podcast หรือว่าคลิกไปที่ hashtag หรือหัวข้อที่ชื่อว่าก่อการครู X Deactive ก็จะไม่พลาดเรื่องราวหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในห้องเรียนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานอื่นๆได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่มโนกแล้วก็ครูนิ้วนางมากๆเลยนะคะที่มาคุยสนุกมากเลยอ่ะยินดีมากครับสนุกมากแล้วก็ถ้าเผื่อมีผู้ชมอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็สามารถนี่แหละครับติดต่อที่ Deactive หรือก่อการครูก็ได้นะครับยินดีมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้และพี่มโนกกับครูนิ้วนางก็ขอลาไปเลยแล้วเราพบกันใหม่ใน Deactive Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast